อันนี้คือเรื่องคือทำตามนโยบายแล้วเขาไม่พอใจเขาก็เลยจัดการมีอีกแบบไหมฮะมีประเภทนโยบายมีแล้วแต่ไม่ทำตามที่พูดเลยสักอย่างอันนี้จะโดนอะไรไหมอันนี้เรายังไม่เห็นฮะอาจารย์นี่ไงมีมาแล้วหลายปีเลยมีผู้กองมาร์กเนี่ยนะฮะก็คือร้อยตำรวจเอกวัฒนรักษ์นะฮะอ๋อนักขสรเดชนะประธานคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโฆษกศูนย์นโยบายพรรคเพื่อไทยนะก็กล่าวว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยหาเสียงมาแล้ว2ปีนะฮะส่วนใหญ่ใช้แต่ในส่วนของนโยบายของรัฐบาลเงียบกริบจะมีนักวิชาการหลากหลายเครือข่ายเริ่มทวงถามว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะทำตามสัญญาไว้เพราะหากไม่ทำตามนโยบายที่ประกาศก็อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายตามมาตรา258ของรัฐธรรมนูญที่ตนได้เป็นผู้เขียนนะฮะเอาไว้ดังนี้นะฮะ1นะครับนโยบายประกันราคาสินค้าเกษตรโดยระบุดังนี้ว่าข้าวหอมมะลิ 18,000 บาทต่อตันข้าวเจ้า 12,000 บาทต่อตันปาล์ม5บาทต่อกิโลมันสำปะหลังต่อ3บาทต่อกิโลนะฮะไม่ทำเลยโอเค2นะครับนโยบายมารดาประชารัฐทั่วหน้าซึ่งจะจ่ายเงินให้ขณะตั้งครรภ์เดือนละ 3,000 บาทค่าคลอด 10,000 บาทค่าดูแลเดือนละ 2,000 บาทจนถึง6ขวบหายไปอีกปีครับหมอเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเห็นคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนโยบายที่หาเสียงไว้แล้วไม่ทำครั้งนี้เลยโดนฟ้องเลยนะคนเคยนี่เอเปิลฟูลไงใช่ไหม3นโยบายนักศึกษาจบใหม่ยกเว้นภาษี5ปีลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ10ครับไม่ได้ทำนโยบายนะครับเพิ่มค่าแรงโดยกำหนดเงินเดือนของอาชีวะเริ่มต้น 18,000 บาทต่อเดือนเงินเดือนปริญญาตรี 20,000 บาทต่อเดือนและกำหนดค่าแรงขั้นต่ำไว้ที่400ถึง425บาทก็ไม่ได้ทำนะฮะ5นะครับนโยบายกองทุนประชารัฐหมู่บ้านละ2ล้านบาท6การที่รัฐบาลไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ไม่เป็นเรื่องที่ดีนะก็ไม่เป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นเรื่องที่รัฐบาลเคยสัญญากับประชาชนไว้ครับนะฮะเขาก็เรียกร้องตามสัญญานะครับผมมาที่ข่าวของคุณโรมนะครับคุณโรมไม่ประเด็นคำถามก็คือว่าจะลงโทษอะไรได้ไหมประเภททำแล้วคุณยังหาช่องเล่นได้อ่ะแล้วถ้าไม่ทำมันไม่ทำเลยมันต้องหนักนะมันต้องแย่เพราะว่าถือว่าคุณหาเสียงเอาไว้แล้วคุณไม่ทำตามที่หาเสียงนะฮะนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับ